สวัสดีครับผมยศวรรณสิริพวัฒน์ครับผมตอบคอมเมนต์คลิปนี้นะครับมีผู้ชมสอบถามมาว่าหน้าจอของ Honda Accord EHEV เนี่ยจะสามารถปรับแต่งได้ไหมถ้าปรับแต่งแล้วเราอยากจะลบไอคอนบางไอคอนสามารถลบได้หรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันครับหน้าจอของ Honda Accord นะครับผมก็จะเป็นหน้าจอนี้เมื่อเรากดตกลงมาแล้วก็จะมีไอคอนต่างๆพวกนี้นะครับพวกไอคอนพวกนี้สามารถสลับตำแหน่งกันได้นะครับปรับเป็นตามที่เราต้องการได้วิธีการปรับนะครับก็กดไปที่หน้าจอครับกดค้างไว้นี่เขาจะขึ้นหน้ามาให้ปรับนะครับก็สามารถปรับได้ทั้งตัวไอคอนหลักนะครับหรือว่าถ้าจะซ่อนนะครับอยากจะเอาออกก็ลากขึ้นไปเป็นซ่อนได้ไอคอนหลักนะครับหรือถ้าอยากจะแก้ไขตัวทางลัดนะครับทางลัดอยู่ตรงนี้ตัวตรงนี้ก็สามารถปรับแก้ไขได้ก็กดเป็นแก้ไขทางลัดนะครับพวกนี้ก็สามารถเพิ่มไอคอนได้หรือว่าปรับเปลี่ยนสลับตำแหน่งได้นะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะเอาอะไรเข้ามาที่ทางลัดนะครับตัวข้อมูลต่างๆพวกนี้สำหรับตัวหน้าหลักนะครับอันนี้ถ้าอยากจะปรับตำแหน่งนะครับนี่สลับกันได้ถ้าอยากจะเอาออกนะครับกดลากไปที่ซ่อนนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการเอาไอคอนออกอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่1 นะครับวิธีแรกหรืออีกอย่างหนึ่งครับถ้าเราอยากจะเอาตัวแอปพลิเคชันออกนะครับกดตรงนี้ได้แอปทั้งหมดนี่ครับเขาจะมีขึ้นมานะครับว่าในหน้าจอนั้นน่ะมีแอปพลิเคชันอะไรอยู่บ้างถ้าเราอยากจะให้เอาออกนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเอาคู่มือเจ้าของรถออกก็กดออกไปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับคู่มือเจ้าของรถหายไปละถ้าอยากจะเอากลับมาก็กดตรงนี้กลับมาได้ครับเห็นไหมครับคู่มือเจ้าของรถกลับมาแล้วโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นการปรับแต่งค่าตัวหน้าจอนะครับผมว่าเราอยากจะเอาไอคอนไหนสลับไปไว้ตรงไหนหรือว่าอยากจะลบไอคอนไหนก็สามารถปรับแต่งได้ครับผมเป็นว่าครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมและถ้าใครมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยถ้าสนใจรถยนต์ Honda นะครับต้องการรายละเอียดแคมเปญโปรโมชั่นนะครับสอบถามการซื้อการจองต่างๆนะครับก็สามารถแอดไซน์มาได้ที่ LINE นะครับ @vgrouphondasale.yt ครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ